ถ้านับสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนบริเวณทางสามแพร่งจะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดคลองบางกอกน้อยถือเป็นแหล่งสัญจรหลักของผู้คนในอดีตบริเวณแห่งนี้เป็นคลองทางสามแพร่งดังนั้นจึงมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคลองสามแพร่งที่นี่สวัสดีครับนี่คือเสกวรรณศรีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดขี้เหล็กหรือวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งอยู่ในเขตบางกอกน้อยนี่เองนะฮะวัดขี้เหล็กหรือวัดสุวรรณคีรีในปัจจุบันอดีตบริเวณแห่งนี้เคยเป็นดงขี้เหล็กซึ่งมีพระธุดงค์เข้ามาปักกฎชาวบ้านเข้ามาเห็นพระธุดงค์จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาสร้างดงขี้เหล็กแห่งนี้ให้เป็นวัดโดยตั้งชื่อว่าวัดขี้เหล็กวัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีตยามที่บ้านเมืองมีศึกสงครามวัดจะกลายเป็นฐานทัพมั่นของทหารภายในชาติลานวัดบางแห่งจะกลายเป็นลานประหารของเฉลยศึกวัดในอดีตมีความสำคัญและผูกพันกับคนในชุมชนเป็นอย่างมากดังนั้นวัดที่มีอายุยืนยาวเก่าแก่จึงมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธาของคนในชุมชนนั้นบริเวณที่ตั้งของวัดดงขี้เหล็กแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณแห่งนี้เป็นทางสามแพร่งของคลองบางกอกน้อยดังนั้นจึงทำให้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของทางสามแพร่งตามความเชื่อของคนโบราณแล้วทางสามแพร่งคือประตูสู่โลกวิญญาณมีทางสามแพร่งที่ไหนมักจะมีคนตายมากมายอยู่ที่นั่นบริเวณคลองบางกอกน้อยหน้าวัดแห่งนี้มีคนตายมากมายบ้างก็จมน้ำตายบ้างก็ตายแล้วลอยมาจากที่อื่นซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้เชื่อกันว่านั่นคืออาถรรพ์ของทางสามแพร่งนอกจากนี้บริเวณท่าน้ำหน้าวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเงือกและผีพลายที่คอยมาเอาชีวิตผู้คนในแต่ละปีอีกด้วยในที่ที่น่ากลัวมักจะมีที่ที่ปลอดภัยเสมอศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนในละแวกนี้ความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนในอดีตและปัจจุบันมีบริบทที่แตกต่างกันดังนั้นหากจะเปรียบเทียบความเชื่อระหว่างอดีตและปัจจุบันต้องยึดหลักการเวลาสถานที่และบุคคลที่คล้ายกันแต่หากการเวลาบุคคลสถานที่แตกต่างกันแล้วผลของการกระทำจากความเชื่อนั้นๆย่อมต่างกันเป็นธรรมดา
ความเชื่อความศรัทธาของคนในอดีตกลายมาเป็นความงมงายของคนในปัจจุบันแต่หากมองความงมงายในอีกมิตินึงนั่นคือกุศโลบายที่ทำให้ผู้คนอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันDeep in the shadows, I know it's hard.